สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าคุก2ปี8เดือนจัสตินชูเกียรติกับตี้พะเยาคดี112ปลาใสม็อบวงเวียนใหญ่เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับที่ศาลอาญาธนบุรีได้มีการอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการอาญาธนบุรีเป็นโจทยื่นฟ้องนายชูเกียรติแสงวงหรือว่าจัสตินซึ่งเป็นนักกิจกรรมกลุ่มคณะราษฎรกับนางสาววรรณวลีธรรมสัตยาหรือว่าตี้ซึ่งเป็นนิสิตจากมหาวิทยาลัยพะเยาฟ้องเป็นจำเลยที่1กับจำเลยที่2ในความผิดฐานหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากเหตุที่ทั้ง2คนเนี่ยไปปราศัยในการชุมนุมของกลุ่มราษฎรฝั่งทนและฟันเฟืองธนบุรีที่บริเวณวงเวียนใหญ่เมื่อวันที่6ธันวาคม2563ศาลอาญาธนบุรีเนี่ยนะครับได้มีคำพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองได้มีความผิดให้จำคุกในชูเกียรติแสงวงจำเลยที่1และนางสาววรรณวลีหรือว่าตี้เอมจิตหรือธรรมสัตยาจำเลยที่2คนละ2ปี8เดือนจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลพิจารณาแล้วนะครับมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวจำเลยทั้งสองคนในระหว่างการอุทธรณ์